และใน Inspire Custom by Rebel ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งร้านที่ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูของการ Custom Cafe Racer แน่นอนครับสไตล์นี้กำลังมาแรงในบ้านเราแต่ว่าที่นี่ครับ The Zeus Custom ถือว่าเป็นร้านที่ไม่ธรรมดาและถ้าหากว่าพร้อมแล้วชาวไบเกอร์อย่างเราห้ามพลาดไปรู้จักเขาดีกว่าครับสวัสดีครับผมเป็นไงถึงไหนละโอเคจะเสร็จแล้วพี่นะครับเอาตอนนี้ฮะเราอยู่กับเจ้าสำนักของ The Zeus Custom ครับต้องบอกว่ากำลังง่วนอยู่การร่างภาพเลยตั้งแต่เห็นในส่วนของ Rebel มาครับประทับใจตรงไหนก่อนในส่วนที่ประทับใจใช่ไหมเออผมเห็นตัวของงานของเครื่องยนต์ฮะที่ performance ผมว่าโอเคเลยผมว่ามันสวยในรูปแบบของ Rebel ละก็จะเป็นสไตล์บ็อบเบอร์มาครีเซอร์ฮะง่ายๆดีสิ่งแรกที่ผมได้โจทย์มาก็คือโอเคให้ซูสแต่งรถเป็นตัวเองให้มากที่สุดซึ่งสไตล์ของซูสเองก็คือสไตล์คาเฟ่เซอร์เนี่ยครับก็เลยได้สเก็ตคร่าวๆมาให้ดูด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของงานตีถังใหม่นะครับที่เราเพิ่มดีเทลเข้ามาเพราะว่าก็คือนี้ใช่ในส่วนของการที่จะเป็นคาเฟ่ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นถังที่หลบเข่าฮะแล้วก็เพิ่มเฉดนูนเว้าอะไรอย่างเงี้ยฮะให้มันได้ทรงของมันแล้วก็จะมีในส่วนของเบาะตูดมดที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคาเฟ่ฮะการเติมสิ่งที่ถือว่าเป็นลายเซ็นของทางร้าน Zeus Custom เองถ้าเกิดว่าจะเห็นแล้วคันนี้มาจาก Zeus แน่นอนก็จะใส่ความเป็น Zeus เข้าไปอย่างพวกงานหนังงานอลูมิเนียมอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็จะมีพวกกระเป๋าที่เป็นแบรนด์ของเราเองและสำหรับในส่วนของความท้าทายของการคัสตอมรีเบลเองเนี่ยสำหรับบูยองเองคิดว่ามันคือส่วนไหนฮะด้วยความที่รถมันดูโมเดิร์นมันคือสิ่งที่ยากมากๆที่จะทำให้มันได้ลุควินเทจผมอยากให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันรีเบลหรอวะอะไรเงี้ยเรามีชื่อให้เขาไหมมีคอนเซ็ปต์ในชื่อคอนเซ็ปต์ของเราคือ Rebel Racer Limited Custom of Zeus ครับต้องบอกนะครับว่าเพียงแค่เห็นคอนเซปต์นี้ก็อยากจะเห็นตัวจริงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในครั้งหน้าต้องขออนุญาตบูหยองเข้าไปในห้องผ่าตัดด้วยนะครับและคุณผู้ชมเองครับที่อยากจะเป็นเจ้าของ Honda Rebel 300ครับก็ไปกันได้เลยครับที่ Honda Wing Center ทั่วประเทศและถ้าหากว่าอยากจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานิดนึงกับ Honda Rebel 500ไปที่ Honda Big Wing ครับวันนี้เราสองคนไปแล้วโอกาสหน้าพลาดไม่ได้ครับกับการคัสตอม by Zeus Custom ครับและ Inspire Custom by Rebel กลับมาเจอคุณผู้ชมอีกแล้วนะฮะต้องบอกว่าวันนี้เรากลับมาตามสัญญาครับกับที่ The Zeus Custom มาดูซิว่าคุณหมอหมูยองฮะจะพา Honda Rebel ขึ้นเขียงผ่าตัดจากภาพที่เห็นในกระดาษคราวที่แล้วตัวจริงวันนี้เป็นยังไงและการทำงานของเขาไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไปเจอกับหมูยองดีกว่าครับไปหมูหยองสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะแวะมาเยี่ยมอีกแล้วครับโอเคฮะกับ Rebel Racer ครับผมตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ได้เรื่องถังเรื่องเบาะแล้วก็เรื่องพวกเฟรมไฟท้ายอะไรเงี้ยฮะโชคด้วยแล้วก็ไฟหน้าที่กำลังเลือกกันอยู่ครับอย่างล้อเนี่ยต้องถามก่อนครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับความจริงเนี่ยนะฮะตัวล้อของ Rebel เดิมๆก็ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าเราจะคัสตอมเป็นสไตล์คาเฟ่เนี่ยลุคมันจะต้องเพิ่มความวินเทจเข้าไปโดยเป็นล้อซี่ลวดซึ่งเราจะต้องทำการกลึงครับดุมใหม่เลยแล้วก็ไปขึ้นซี่ลวดส่วนถังน้ำมันตีมาแล้วอันนี้มาใหม่เลยตีมาแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วได้ทำในส่วนของการยึดตำแหน่งของมันนะครับว่ามันจะได้บาลานซ์ยังไงด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของฝาดีดที่เราอยากจะเพิ่มดีเทลของความโอหน่อยให้มันวินเทจเข้าไปอีกเป็นฝาดีดและอย่างในส่วนของตัวแฮนด์เนี่ยอันนี้คืออันนี้ที่เราเจาะเนี่ยเพื่อที่จะฝังสายไฟเลี้ยวปลายแฮนด์เข้าไปด้านในเพื่อซ่อนเก็บรายละเอียดให้มันดูเนียนตาขึ้นอย่างหูโชคด้านล่างที่เห็นเป็นติ่งๆเนี่ยนะนี่คือเราทำตำแหน่งยึดโชคเดี่ยวครับเพื่อเพิ่มความเป็นเลเซอร์แล้วก็ไปโชว์ในดีเทลของเบาะที่เรากำลังทำเมื่อกี้ที่เห็นผมเอาเบาะมาวางเทียบกันดูเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยทรงประมาณไหนมันจะเข้ากับตัวถังแบบนี้คือว่าเริ่มจัดทรงแล้วตอนนี้ใช่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟหน้าครับไฟหน้านี่ที่กำลังเรากำลังเลือกอยู่ว่าจะเป็นตัวไหนดี
เดี๋ยวเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันครับผมตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวพี่นัทรอดูเรียกได้ว่ามาถึงแม้ว่าจะเสร็จแค่ 60% แต่ว่า Rebel Racer ของ The Zeus Custom เองทรงออกมาหล่อมากแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ complete Inspire Custom by Rebel ต้องกลับมาอย่างแน่นอนยินดีครับอันนี้ต้องขออนุญาตหมูหยองไว้ก่อนเลยยินดีเลยพี่นะนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมครับอยากจะเป็นเจ้าของ Rebel 300ก็ไปได้เลยนะครับที่ Honda Wing Center ทั่วประเทศแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่าง Honda Rebel 500ไปที่ Honda Big Wing ได้เลยสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าเจอกันครับมาคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าเด็ดจริงๆครับนี่คือ complete project ครับกับ Rebel Racer Limited Custom of Zeus ครับซึ่งในวันนี้ Inspire Custom by Rebel จะพาคุณผู้ชมมารู้จักทุกเม็ดทุกจุดของคันนี้เลยทีเดียวครับเป็นไงบ้างครับพี่นัทเอ้าเฮ้ยหมูหยองสวัสดีสวัสดีครับผมต้องยอมรับนะว่านี่คือการเปลี่ยนไปอย่างโมเดลเชนเลยส่วนรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นล้อเลิศนี่เป็นยังไงมายังไงเนี่ยทำไมมาทางนี้ตัวล้อก็คือเราเพิ่มความวินเทจเข้าไปโดยเป็นล้อซี่ลวดแล้วก็ใส่ยางดีเทลเข้าไปให้มันดูรู้สึกโหดขึ้นอีกคือเรียกว่าไม่ได้วิ่งทางดำอย่างเดียวได้นะวิ่งฝุ่นก็ได้อย่างพวกชุดตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมลองเปิดดูใช่ไหมมูยอครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวปลายแฮนด์ดูเหมือนเผินเฮ้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อย่างชุดไฟหน้าอย่างงี้ก็จะเป็นตะแกรงโอเคต่อมาก็จะมาเป็นพวกงานเนี่ยครับฝาแบบวินเทจฝาดีดนั่นเองแล้วก็ในส่วนของสายคาดถังที่รองด้วยเจ้าตัวแผ่นอลูมิเนียมทำให้อารมณ์รู้สึกวินเทจยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีส่วนของโลทูฮะอันนี้ก็เป็นถุงเครื่องมือถุงเครื่องมือที่เอาไว้ใช้งานเองได้สิ่งที่ยากที่สุดนะพี่นัทสำหรับคันนี้ก็คือในส่วนของเฟรมซับเฟรมก็คือชุดนี้เนี่ยชุดนี้ครับคือไม่ได้หล่ออย่างเดียวครับมันต้องใช้งานจริงแล้วก็โอเคด้วยใช่ก็ถูกปรับแก้นู่นนี่จนมันลงตัวกับถังมากที่สุดครับแล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยตรงนี้ช่องนี้ตัวนี้จะเป็นไฟเบรกแล้วก็ไฟท้ายไฟเลี้ยวอ่ะฮะแล้วก็ส่วนแผงคอหน้าผมก็พยายามทำปรับมันเข้ามาทำให้เราเห็นส่วนโค้งส่วนว้าวของตัวถังทำให้รถรู้สึกมันเซ็กซี่ขึ้นส่วนไหนของ Rebel 300ที่รู้สึกว่ามีเสน่ห์ที่สุดคือการคัสตอมข้ามสายพันธุ์มันทำให้ผมรู้สึกเฮ้ยสนุกกับมันแล้วก็มีความสุขกับมันที่ได้เปลี่ยนแปลงโฉมออกมาในแนวคาเฟ่เรเซอร์แล้วทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเสน่ห์ที่ทำให้ผมรู้สึกผูกพันกับรถคันนี้และสำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือ Rebel Racer Limited Custom of Zeus นะครับกับ Inspire Custom by Rebel วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมูหยองเป็นอย่างยิ่งเลยขอบคุณมากครับยินดีครับสวัสดีครับคุณเองก็คัสตอมรีเวลในแบบของคุณได้เหมือนกันและสำหรับรีเวลแบบไหนที่จะบ่งบอกความเป็นตัวคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็น Honda Rebel 300ครับไปได้เลยครับเป็นเจ้าของได้เลยที่ Honda Wing Center ทั่วประเทศแต่ถ้าหากว่าจะขยับขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่อีกนิดนึงกับ Honda Rebel 500ไปด่วนเลยครับที่ Honda Big Wing ทั่วประเทศเช่นเดียวกันครับ